สะอาดใสมั่นใจได้น้ำดื่มช้างสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการคับเอ็กทีนกับเราสองคนครับผมเอกหม่อมหลวงโอรสเทวกุลครับสตอฟสารลักษณ์สิริลำไพวงศ์ค่ะรายการคลับ18นะคะจะมาพบกับคุณผู้ชมในทุกวันอังคารค่ะทางช่วงเวลา4ทุ่มถึง5ทุ่มทางช่องกอล์ฟชาแนลทรูวิชั่นแห่งนี้ค่ะครับรายการคลับ18ของเรานะครับก็จะมีช่วงที่เขาเรียกว่าอัปเดตข่าวสารข้อมูลนะครับทัวร์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงเกี่ยวกับการสอนเรื่องเทคนิคการตีไกลและการลดสกอร์ในช่วงของ on the tee และ on the green นะครับแล้วก็ช่วงการพิเศษนะครับสัมภาษณ์บุคคลที่น่าสนใจในสัปดาห์และในช่วงของโปรช็อปจะเป็นเรื่องอุปกรณ์ใหม่ๆใช่แล้วค่ะเป็นไงคะโปรเอกหายหน้าหายตาเลยไปดีโอเพ่นมาใช่ไหมคะเนี่ยถูกต้องแล้วก็จะมีเรื่องเล่าโม้โม้ให้กับท่านนักกอล์ฟฟังอยู่แต่เอาไว้เราค่อยคุยเรื่องนี้กันแล้วสต็อปแหละหายไปไหนมา ปรากฏว่าสัปดาห์ที่แล้วค่ะจะมาอ่านรายการก็เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยระหว่างทางเลยไม่ได้มาไม่เป็นไรมากนะไม่เป็นไรมากค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะเดี๋ยวเรามาเข้าช่วงแรกในช่วงคลับเฮาส์กันเลยดีกว่าค่ะครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะสำหรับข่าวนี้ค่ะ PGA Tour ค่ะชื่อรายการว่า RBC Canadian Open นะคะก็แข่งขันขึ้นที่สนาม Hamilton G&CC ที่ประเทศแคนาดานั่นเองค่ะสำหรับรายการนี้นะคะก็ต้องมีการดวลสวิงกันแต่ปรากฏว่าสกอตต์เพียซี่ค่ะโปรชาวอเมริกันก็มาคืนฟอร์มได้ในวันสุดท้ายนะคะก็หวดเพิ่มนะคะอีก3อันเดอร์พาร์รวมสกอร์4วันนะคะก็ทำไปได้17อันเดอร์พาร์ก็ปรากฏว่าทำให้เขาเนี่ยสามารถคว้าแชมป์ได้ไปในที่สุดขณะที่โรเบิร์ตกาลิกัสนะคะผู้นำจากวันที่3เนี่ยก็ทำได้แค่อีเวนต์พาร์ค่ะจบรายการที่อันดับ2ร่วมกับวิลเลียมแมคเคิร์ทนะคะก็ที่16อันเดอร์พาร์นั่นเองแล้วก็มีผลงานโปรรายอื่นให้สนใจอย่างวีเจซิงนะก็ตีอีก3อันเดอร์พาร์รวมจบที่12อันเดอร์จบที่7ร่วมะนะครับวีเจเองเนี่ยเดี๋ยวอายุ49แล้วนะเตรียมตัวที่จะเล่นซีเนียร์ทัวร์แล้วแต่เห็นไหมฝีมือยังคมกริบเหมือนเดิมข้ามฝั่งมาที่ศึกกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์กันบ้างนะคะสำหรับรายการนี้ค่ะมีชื่อรายการว่า Lyonnais Open นะคะแข่งขันที่ประเทศออสเตรียค่ะที่สนาม Diamond Country Club นะคะสำหรับรายการนี้นะคะก็ปรากฏว่าโปรเจ้าถิ่นค่ะสามารถคว้าแชมป์ไปได้นะคะนั่นก็คือเบิร์นวิสเบอร์เกนเองค่ะซึ่งความสำคัญของโปรเจ้าถิ่นเนี่ยนะใครก็ตามผู้เล่นนะชนะที่บ้านเนี่ยคือสุดยอดแล้วปกติออสเตรียเนี่ยจะไม่ค่อยมีเขาเรียกว่าผู้เล่นที่เขาเรียกว่าโดดเด่นในกอล์ฟนักแต่เบิร์นวิสเบอร์เกอร์เนี่ยเป็นเด็กหนุ่มที่มาเขาเรียกว่าป้วนเปี้ยนเล่นในเอเชียนทัวร์อยู่พอสมควรแล้วก็มาได้แชมป์ที่เอเชียนทัวร์ก็ไปสร้างความมั่นใจให้เกมกอล์ฟของเขาแล้วยิ่งไปแชมป์ที่บ้านเนี่ยถือว่าโหสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในประเทศออสเตรียเลยมาต่อกันที่ LPGA Tour นะคะสำหรับรายการนี้ค่ะมีชื่อรายการว่า Evian Master นะคะก็ชิงเงินรางวัลนะมูลค่ากว่า 97.5 ล้านบาทเลยนะคะโหเยอะมากนะคะโปรเอกซึ่งก็แข่งขันกันขึ้นที่สนาม Evian Master Golf Cup นะคะที่ประเทศฝรั่งเศสนั่นเองแต่ว่ารายการนี้ค่ะก็เป็นอีก1รายการเมเจอร์ที่เรียกได้ว่าโปรชาวเอเชียเนี่ยสามารถคว้าแชมป์ได้นะแต่ว่าไม่ใช่ประเทศไทยนะเป็นประเทศเกาหลีนั่นเองนั่นก็คือปาร์คอินบีนะคะก็เรียกว่าฝีมือตอนนี้นี่มาแรงเหมือนกันนะใช่ถ้าขึ้นชื่อว่าเกาหลีนะค่ะคือการปั๊มไว้เลยมาตรฐานสูงทางกอล์ฟใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะทรงกอล์ฟเอ่ยลูกสั้นลูกพัดนะเทมโปที่โปรจัดเคยสอนนะคือถือว่าแข็งทุกคนนะคะแล้วก็เป็นเมเจอร์อีกเมเจอร์หนึ่งที่สาวเอเชียเนี่ยได้แชมป์อีกแล้วค่ะนะคะคนที่จะอกหักที่สุดก็คงเป็นใครไม่ได้นอกจากคุณสเตซี่ลูอิสนั่นน่ะสิคะส่วนผลงานของโปรไทยก็คือหนูแหวนเนี่ยจบที่40ร่วมนะฮะซึ่งหนูแหวนเองเนี่ยก็เพิ่งคุยกับพี่ชายอยู่แหมนได้จริงแล้วตีก็ดีนะค่ะแต่พัดเนี่ยไม่ค่อยดีนักเพราะว่าสนามลักษณะของที่ฝรั่งเศสจะเป็นฮิลเป็นภูเขาไงการอ่านลายอะไรตัวนี้ก็มีเรื่องสำคัญค่ะเพราะนั้นอาจจะขาดเกินนิดหน่อยแต่ก็พูดถึงว่าผลงานก็เป็นที่น่าพอใจนะเพราะว่าผ่านการตัดตัวของเมเจอร์เนี่ยมาตลอดค่ะแล้วก็ได้ที่40ร่วมก็ถือว่าเป็นผลงานที่ใช้ได้เลยซึ่งจะพัฒนาต่อไปได้อีกสำหรับหนูแหวนพรหนูเพชรล้ำเรา
มาต่อกันที่ข่าวนะคะการแข่งขันช้าง TAT Thailand Am Tour ค่ะก็ตอนนี้นะคะแข่งขันกันในสนามที่4นะคะภาคอีสานค่ะก็สำหรับสนามนี้นะคะเรียกได้ว่ามีอุปสรรคมากมายนะคะเพราะว่ามีทั้งฝนมีทั้งลมนะคะแต่ว่ากำลังใจของผู้แข่งขันนะก็ทยอยลงแข่งขันกันเรื่อยๆนะคะแข่งขันกันที่สนามเซอร์เจมส์คันที่คลับค่ะก็เรียกได้ว่าผลการแข่งขันนะคะมีดังนี้สำหรับไฟแชมเปี้ยนชิพนะคะชนะเลิศคือคุณชัชนนท์กองพลพรมนะคะไฟเอชนะเลิศค่ะคุณไพรัตน์ล่าล้ำค่ะไฟบีชนะเลิศนะคะคุณเวชชันแก่นจันทร์ค่ะไฟซีนะคะชนะเลิศค่ะคุณมงคลใจสูงเนินค่ะไฟดีนะคะชนะเลิศคุณพจน์วิชาศรีค่ะและไฟอีนะคะชนะเลิศคุณพิชัยละแมนชัยค่ะครับซึ่งถ้าจะสังเกตนะครับการแข่งขันช้าง TAT Thailand เนี่ยนะแอมทัวร์เนี่ยก็คือท่านก็เลือกสนามกอล์ฟดีๆทั้งนั้นเลยนะอย่างเซอร์เจมเอ๋ยแล้วก็สนามต่อไปเนี่ยนะครับท่านกอล์ฟสามารถไปพบกันได้ที่สยามคันที่ขับแพนเทชั่นนะวันที่7สิงหาคมนี้นะครับและสนามสุดท้ายทางภาคอีสานก็ที่สนามกอล์ฟเลนโชชาวีว้าวที่วันที่20สิงหาคมนะครับท่านกอล์ฟท่านใดที่สนใจนะครับจะมาร่วมแข่งขันช้าง TAT Thailand Am Tour เนี่ยก็สามารถสอบถามนะครับเพิ่มเติมได้ที่เบอร์02นะครับ203-0285และเบอร์นะครับ086-399-3142นะครับสนามกอล์ฟที่คัดเลือกมาก็เรียกว่าที่มาเล่นเนี่ยดีๆทั้งนั้นเพื่อนๆเก่งๆก็เยอะค่ะมาต่อกันที่ข่าวความน่ายินดีนะคะในรายการ Royal Cup Canadian Women's Amateur นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับรายการนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเยาวชนไทยของเราค่ะโปรเอกนะคะ2คนสามารถไปคว้าแชมป์และรองแชมป์บอกแบบนี้พอจะเดาได้ไหมว่าเป็นใครจะเป็นใครไม่ได้ถ้าไม่ใช่น้องโมและน้องเมย์ถูกต้องค่ะสำหรับรายการนี้นะคะก็แข่งขันกันนะคะที่ประเทศแคนาดานะมีนักกอล์ฟสมัครเล่นนะเข้าร่วมลงแข่งขันเนี่ยมากถึง150คนแต่ว่านะคะเยาวชนไทยของเราก็สามารถคว้าแชมป์ได้นะคะแชมป์เนี่ยตกเป็นของน้องเมย์ค่ะเอริยาจุฑานุการนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูผลงานของน้องโมกันบ้างนะคะที่สามารถคว้านะคะรองแชมป์ได้นะคะจากน้องสาวนั่นเองค่ะแต่ว่าสำหรับข่าวความน่ายินดีนะของเยาวชนไทยยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าอีกหนึ่งรายการที่เยาวชนไทยของเรานะยังสามารถไปคว้าแชมป์ได้นะคะในรายการ Optimist International Junior Golf Championship 2012ค่ะแข่งขันนะคะที่ฟลอริดานะคะสำหรับรายการนี้เนี่ยเยาวชนไทยของเรานะคะน้องเพลเกษรีโรจนะเพียรสถิตนะคะวัยเพียงแค่13ปีเท่านั้นก็สามารถไปคว้าแชมป์ได้นะในรุ่นอายุ 13-14 ปีค่ะส่วนน้องธัญญาค่ะชันวราเต็มยอดนะคะวัย11ปีก็สามารถคว้าแชมป์ได้ในรุ่นอายุ 10-12 ปีโอ้ซึ่งน้องเพิร์ลกับน้องธัญญาเนี่ยบอกให้เลยไม่ธรรมดาเก่งมากนะคะแล้วก็ออปติมิสต์เนี่ยจะแข่งแถบฟลอริดานะซึ่งความสำคัญก็คือว่าแชมป์เนี่ยจะมีแค่คนเดียวคุณพ่อคุณแม่น้องๆนะครับที่แข่งขันอยู่บุกท่านไหนน้องๆท่านไหนที่ยังไม่ชนะอย่าไปท้อค่ะสู้ต่อฝึกฝนต่อเพราะว่าคนชนะมีคนเดียวแต่คนที่ไม่ชนะมีหลายคนค่ะเอาประสบการณ์จากการแข่งขันข้อผิดพลาดนะครับที่แข่งขันเนี่ยเอาไปฝึกฝนวันหนึ่งน้องๆก็จะชนะได้เหมือนกันค่ะครับส่วนอีกข่าวนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับก็คือว่าดัสตินจอห์นสันแล้วก็เซอร์จิโอกราเซียนะครับนักกอล์ฟชื่อดังจากอเมริกาแล้วก็สเปนเนี่ยนักกอล์ฟสองท่านเนี่ยก็คือว่าก็ไปแข่งที่ดิโอเพ่นแหละแล้วก็ช่วงหลังจากแข่งจบเนี่ยทางคณะกรรมการโอลิมปิกนะคะก็ขอเชิญนักกอล์ฟสองท่านเนี่ยไปทำการโปรโมทกอล์ฟที่จะเกิดขึ้นในโอลิมปิกใน2016ที่กรุงริโอเดจาเนโรที่บราซิลโดยการที่ไปทำหลุมจำลองห่างไปประมาณ75หลาแล้วก็ให้ทำการตีลูกออกไปให้ตกอยู่บนกรีนท่ามกลางฝูงชนประชากรในอังกฤษแล้วก็ผู้ที่ไปร่วมในโอลิมปิกอย่างมหาศาลแล้วทั้งคู่ก็บอกว่าโอ้ตื่นเต้นมากเลยนะครับโดยกาเซียก็ให้ความรู้สึกว่าปกติตีไปเนี่ยกรีนก็อยู่นิ่งๆใช่ไหมอันนี้อยู่กลางน้ำก็เคลื่อนไปเคลื่อนมาใช่ไหมซึ่งโอลิมปิกเนี่ยครั้งแรกรู้ไหมสต็อปเกิดที่ไหนในกอล์ฟนะก็เกิดขึ้นที่ปารีสปี1900แล้วแชมป์ก็ตกเป็นของชาวแซนเป็นชาวอเมริกันครั้งที่2ในกอล์ฟโอลิมปิกก็คือปี1904ที่เซนต์หลุยส์แล้วแชมป์ก็ตกเป็นของจอร์จ
ไลแกนชาวแคนาเดียนค่ะซึ่งโหเป็นมหากรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาติเลยนะเราสังเกตทุกคนที่ชนะนะโอ้โหแบบดีใจทั้งนักกีฬาทั้งโค้ชนะโอ้โหซึ่งเราก็ต้องติดตามและเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในโอลิมปิกครั้งนี้ต่อไปด้วยค่ะมาต่อกันที่หนึ่งข่าวนะคะนั่นก็คือข่าวคราวนะเกี่ยวกับรายการแข่งขันกอล์ฟ Thailand Open ครั้งที่43ค่ะซึ่งจะแข่งขันกันนะคะในวันที่9ถึง12สิงหาคมนี้ค่ะที่สนามสุวรรณกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับนั่นเองสำหรับการแข่งขันนี้นะเรียกได้ว่าโปรเล็กถาวรวีระจันทร์ของเราซึ่งปีนี้บอกได้ว่าฟอร์มแรงมากก็หลังจากที่ไปคว้าแชมป์ในหลายๆรายการมาแล้วนะตอนนี้ก็กำลังเตรียมความพร้อมที่จะลงศึกแล้วก็คว้าชัยในรายการนี้ค่ะใช่ซึ่งแชมป์นะคะของปีที่แล้วเป็นของแอนเดียสโตชาวออสเตรเลียเคยเจอตัวจริงเกมดีมากซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเฉือนชนะโปรหมายประหยัดมากแสงไปนิดเดียวซึ่งปีนี้เนี่ยความสำคัญก็คือว่าเมื่อเป็น Thailand Open โดยถ้วยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยอะไรก็ตามที่อย่างที่บอกเป็นชื่อการแข่งขันประจำชาติถ้าแชมป์ได้เป็นของคนไทยถือว่าสุดยอดเลยซึ่งโปรเล็กเองเนี่ยก็จะต้องแบบเขาเรียกว่าเต็มที่แหละรวมทั้งโปรไทยท่านอื่นๆด้วยเหมือนกันใช่ค่ะซึ่งการแข่งขันนี้จะเกิดขึ้นวันที่9ถึง12สิงหาคมนี้ที่สนามกอล์ฟสุวรรณแอนด์คันทรีคลับก็ขอแรงใจนะครับผู้ชมกอล์ฟชาวไทยไปช่วยเชียร์และให้กำลังใจกับโปรไทยที่จะแข่งขัน Thailand Open อันนี้ด้วยนอกเหนือจากนั้นก็จะมีโปรจากต่างชาติพอลแมคกินลีย์นะจากชาวไอริชซึ่งเคยเล่นไรเดอร์คัพก็จะมาด้วยเดวิดฮาวส์ก็เป็นนักกอล์ฟมือดีจากอังกฤษรวมทั้งโปรมือแข็งๆจากออสเตรเลียจากโคเรียนแล้วก็จากทั่วโลกเนี่ยก็จะมาเข้าร่วมการแข่งขันไทยแลนด์โอเพ่นหนนี้ด้วยเหมือนกันค่ะมาที่ข่าวสุดท้ายนะคะสำหรับข่าวนี้ค่ะอย่างที่ซอฟได้เคยรายงานข่าวไปนะเกี่ยวกับเวฟซิมสันนะคะที่เขาได้ขอถอนตัวจากการแข่งขันรายการใหญ่ๆนะ อย่างเช่น The Open เพราะว่าเนื่องจากว่าภรรยาเนี่ยกำลังจะคลอดลูกแต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะภรรยาได้คลอดลูกเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นลูกสาวนะคะแข็งแรงแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะเพิ่งคลอดไปเมื่อวันเสาร์ที่28กรกฎาคมที่ผ่านมานั่นเองตอนนี้นะเวฟซิมสันก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะมาลงสนามแล้วค่ะถูกต้องก็คงนั่งดูระหว่างตอนที่ได้บุตรก็คงลุ้นนะตอนภรรยาจะคลอดนะในขณะตอนนึงก็คงดูเพื่อนๆแข่งกันที่ The Open เพราะนั้นพอนักกอล์ฟเนี่ยดูการแข่งขันเนี่ยแหมใจมันอยากตีนะแล้วเห็นเอลชนะรับถ้วยในขณะที่อดัมสกอตพลาดไปอย่างเงี้ยก็คงแหมจะคันไม้คันมือมากนะถ้าเป็นฉันนะฉันคงจะไม่พลาดขนาดนั้นนะอะไรอย่างนี้แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเวลาดีใจสมัยก่อนเปเปโต้พอได้ลูกได้แชมป์ดีใจท่านี้อีกหน่อยเว็บซิมสันอาจจะมีดีใจท่าอุ้มลูกก็ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งความสำคัญของผู้เล่นที่เขาเรียกว่ามีสภาพครอบครัวที่พร้อมแบบนี้โหมีกำลังใจสู้กับแข่งขันเต็มที่เลยนะใช่แล้วค่ะยังไงก็ต้องติดตามดูนะคะว่าการลงสนามของเวสซิมสันหลังจากได้ลูกสาวแล้วนะฟอร์มของเขาจะเป็นยังไงและนี่ก็เป็นการรายงานผลการแข่งขันต่างๆในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะรวมไปถึงข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะพักเบรกกันสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวพบกับเราสองคนนะคะได้ใหม่ในช่วงออนเดอะทีและออนเดอะกรีนค่ะ